ติดตามประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยากันหน่อยนะคะที่ประกาศเตือนร่องมรสุมกำลังพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยทำให้ไทยตอนบนนะคะมีฝนตกหนักบางพื้นที่มีฝนตกหนักมากบางแห่งจนถึงวันนี้23สิงหาคมขอให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งสิ้น29จังหวัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาสามารถติดตามข้อมูลที่ทางเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาหรือว่าสายด่วนพยากรณ์อากาศ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งกันนะคะเนื่องจากเรายังมีคลิปวิดีโอให้คุณผู้ชมได้ชมกันอีกเพียบเลยและถ้าหากว่าไม่อยากพลาดการติดตามแบบสดๆแล้วก็ติดตามเราได้ที่ Facebook TNN Live นอกเหนือจากนี้ยังมีอีกหนึ่งวิธีการในการติดตามเราได้หลากหลายช่องทางนั่นคือการกดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ค่ะ